แล้วอีกพักหนึ่งวันนี้มีความเคลื่อนไหวคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะประธานคณะก้าวหน้าวันนี้ได้มีการโพสต์ข้อความนะคือชื่นชมแล้วก็เชียร์คุณวิโรจน์ลักขณาอดิศรนะเนี่ยแล้วก็นำเสนอภาพนะภาพที่เห็นอยู่นี้คืองานที่คุณธนาธรเนี่ยได้มีการไปช่วยโปรโมทว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมของพรรคก้าวไกลคุณธนาธรตอนนี้ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลนะอยู่คณะก้าวหน้าใช่ค่ะแต่วันนี้ได้ไปช่วยโปรโมทว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าของคณะก้าวหน้านะแล้วบางช่วงบางตอนนะโอ้โหนี่คุณธนาธรเนี่ยชื่นชมคุณวิโรจน์ชื่นชมชนิดที่เรียกได้ว่าอ้างคนทั้งประเทศเลยนะว่าชื่นชมในบทบาทสสของคุณวิโรจน์นะฮะเดี๋ยวลองไปดูคลิปนี้บางช่วงบางตอนนะวิโรจน์ลักขณาอดิศรพอลาออกจากสสมาสมัครเป็นผู้ว่าโอ้ยเสียดายวิโรจน์จังเลยเป็นสสก็ดีอยู่แล้วมีใครรู้สึกอย่างนี้ไหมครับมีรู้สึกอย่างนี้ไหมครับคนเขารู้สึกอย่างนี้เยอะใช่ไหมครับคนข้างนอกใช่ไหมครับวิโรจน์ลักขณาอดิศรไม่เคยเป็นสสมาก่อนนะครับทำเป็นสสได้แค่ปีเดียวคนบอกว่าโอ้ยเป็นสสแล้วดีจังเลยไม่น่ามาลาออกเป็นผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพเลยเป็นมาปีเดียวเก่งมากดีมากแล้วลองคิดดูสิครับเขาไม่เคยเป็นสสมาก่อนเป็นมาปีเดียวคนรักชอบทั้งประเทศถ้าเขาเป็นผู้ว่าสัก4 ปีควรจะรักชอบขนาดไหนมั่นใจมากคนกันเองเชียร์กันเองนะก็ประชาชนก็จะให้คำตอบเองนะแต่ดูเบื้องหลังการถ่ายทำนะฮะคือภาพบรรยากาศนะฮะนี่ในห้องส่งนะฮะบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะนี่เห็นไหมคุณวิโรจน์นั่งอยู่มุมนั้นเลยนะไม่ได้ตอนแตะแท็กมือเพิ่มพลังกันนี่คุณวิโรจน์ลักขณาอดิศรนะก็อวยยศกันไปนะคะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์คุณชัชชาติวันนี้ก็ลงพื้นที่42ชุมชนในเขตจตุจักรนะคะก็ไปรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนที่สะท้อนกันเข้ามาส่วนอีกท่านหนึ่งก็คือพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองค่ะวันนี้ไม่ได้ลงพื้นที่แต่ว่าเปิดตัว Twitter อย่างเป็นทางการนะคะโดยรูปแรกที่เจ้าตัวทวิตก็คือรูปนี้ค่ะเดินเล่นกับออมทองที่ด็อกพาร์คบางขุนเทียนในออมทองฮะออมทองคือหมาจริงๆภาพนี้พี่หนุ่มคะถ้ามองในมิติทางการเมืองมันมองได้ว่าฉันเป็นคนสร้างด็อกพาร์คที่นี่ตอนที่เป็นผู้ว่ากทมไงอ๋อเพราะแกนี่กรุงเทพเปลี่ยนไปแล้วนี่ใช่แต่ว่าเพราะเห็นผู้สมัครคนบอกว่าจะเปลี่ยนแปลงอันนี้เลยขิงเลยเปลี่ยนแล้วคือคอการเมืองเขาจะไม่มองว่าคุณอัศวินพาหมามาเดินเล่นไงอ๋อนี่ค่ะแล้วก็มีกรุงเทพต้องไปต่อใช่ค่ะแคมเปญคุณอัศวินขวัญเมืองนะฮะค่ะกรุงเทพต้องไปต่อนะนี่แต่ก็หลายคนก็เข้ามาแบบเหมือนคอมเมนต์นะคะก็มีทั้งชมแล้วก็มีทั้งแบบติว่าเอ๊ะมันเปลี่ยนไปยังไงอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีคลิปด้วยนะวันนี้เนี่ยอัปโหลดคลิปนะว่าจะมีการเปิดตัวทีมงานนะฮะเนี่ยวันนี้นะฮะแต่ว่าเอาคลิปนี้เปิดตัวออกมาก่อนว่าเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยกรุงเทพมีปัญหาอะไรบ้างแล้วที่ผ่านมาเนี่ยแก้ดีขึ้นกว่าเดิมไม่น้อยนะทำอะไรบ้างเพราะฉะนั้นภารกิจยังไม่เสร็จต้องไปต่อนะนี่คุณอัศวินส่วนคุณถาวรเสนเนียมวันนี้นะฮะไปให้สัมภาษณ์รายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ว่าสนับสนุนคุณอัศวินนะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยคุณอัศวินเนี่ยมีบทบาทสนับสนุนการเคลื่อนไหวของกปปส.โดยสรุปนะอันนี้เป็นรายงานที่เพิ่มเติมมาเรื่องการเมืองนะฮะแล้วก็วันนี้สำหรับเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยกระทรวงพาณิชย์วันนี้คุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์วันนี้ปล่อยขบวนตู้คอนเทนเนอร์นะฮะผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ที่ส่งไปที่ซาอุดิอาระเบียนะเพราะว่าทางการไทยกับซาอุเนี่ยเจรจาร่วมกันเสร็จแล้วซาอุมาตรวจเรียบร้อยว่าโรงงานไหนบ้างผ่านอย.นะฮะแล้วทางการไทยก็จัดส่งทีนี้นะโดยเอกชนนะฮะ5 โรงงานของ CP เครือ CPF นะฮะทั้งหมดใน11 โรงงานนะฮะในวันนี้คุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รองนายกนะฮะก็ไปเป็นสักขีพยานด้วยโอ้โหนี่เป็นล็อตแรกนะตั้งแต่ปี 2547 นะที่ไทยเราเนี่ยโดนห้ามนะผลิตภัณฑ์ไก่สดนะส่งไปซาอุนะฮะตั้งแต่ยุคโน้นเลยนะยุควัดนุกยุคโน้นใช่ค่ะนะนี่คุณจุรินทร์บอกว่าเป็นวันประวัติศาสตร์แล้วคาดการว่าทั้งปีนี้นะฮะปริมาณส่งออกไก่นะฮะไม่ใช่แค่ตลาดซาอุนะตั้งเป้าทั้งหมดเนี่ย 110,000 ล้านบาทนะฮะตั้งเป้าว่าเป็นตลาดซาอุนี่60,000 ตันฮะนะอันนี้คุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์นะฮะแล้วก็มีผู้บริหารของเครือเจริญโภคภัณฑ์คุณประสิทธิ์บุญดวงประเสริฐนะฮะก็ไปร่วมด้วยนะฮะเพราะว่าโรงงานล็อตที่ผ่านมาตรฐานของซาอุเนี่ยเป็นของเครือ CP เนี่ย5 โรงงานคือปกติตั้งแต่สมัยก่อนที่จะถูกแบนโดยซาอุเนี่ย CP ก็เป็นเจ้าใหญ่อยู่แล้วนะฮะส่วนรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นอันนี้ผลพวงมาจากการสารสัมพันธ์กับซาอุนะฮะล่าสุดวันนี้รัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นได้ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านแรงงานกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคมนะฮะของซาอุนายอามัดบินสุไลมานอันรอยีฮีนี่ฮะเดินทางไปที่ซาอุดิอาระเบียนะครับแล้วก็ลงนามข้อตกลงอันนี้แหละที่จะเป็นตัวเปิดฮะทำให้การจัดหาแรงงานไทยไปทำงานประเทศซาอุดิอาระเบียเนี่ยเป็นไปอย่างถูกกฎหมายนะฮะวันนี้เนี่ยลงนามเรียบร้อยคุณสุชาติบอกว่าเป็นการลงนาม9ประวัติศาสตร์สำคัญที่จะทำให้การจัดหาแรงงานไทยไปทำงานซาอุถูกต้องตามกฎหมายคำนึงถึงพันธกรณีระหว่างประเทศด้านแรงงานของทั้ง2 ประเทศนะฮะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะครับแล้วก็วันนี้มีความ